สวัสดีปีใหม่จ้าวันนี้เอาลาบมาฝากจ้าทำลาบหมูย่างกินปีใหม่จะได้มีโชคมีลาบจ้าจะคั่วเครื่องลาบจะมีหอมกระเทียมค่ะคั่วให้หอมแล้วจะเอามาตำจ้าต่อที่หั่นผักจ้าวันนี้ไม่มีใบไม้อะไรมากเลยมีแค่นี้เองหมดตู้จ้ามาต่อที่ย่างหมูจ้าหมูย่างจะใช้ย่างกระทะย่างเสร็จแล้วเอาหมูมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆจ้ามาดูส่วนผสมกันจ้ามีหมูย่างหอมกระเทียมข่าคั่วตะไคร้ข้าวคั่วน้ำปลารสดีน้ำตาลทรายน้ำมะขามเปียกมะนาวหอมใหญ่สีขาวสีม่วงต้นหอมผักชีใบเลื่อยต้นขึ้นช่ายและพริกป่นคั่วพริกแห้งคั่วจ้ามาเริ่มคลุกเคล้าลาบกันจ้าจะใส่หอมกระเทียมข่าคั่วแล้วใส่ตะไคร้แล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเลยจ้าใส่น้ำปลารสดีน้ำตาลทรายน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำมะนาวจ้าแล้วก็ใส่หอมใหญ่สีขาวสีม่วงแล้วก็ต้นหอมผักชีใบเลื่อยต้มขึ้นช่ายจ้า
พอคลุกเคล้าทุกอย่างเข้ากันแล้วใส่ข้าวคั่วจ้าสุดท้ายใส่พริกป่นคั่วถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เพิ่มอีกได้จ้าวีของฝรั่งจานนึงจ้าแบบไม่เผ็ดฝรั่งอยากกินด้วยมากินลาบด้วยกันจ้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า